บายบายนี่หลานผมครับลูกชายโปรดิวเซอร์สุดหล่อจักเอออุ้ย1ขวบพูดได้ด้วยเดี๋ยวมาเล่าเรื่องไปญี่ปุ่นหน่อยนี่พออันนี้อะไร What is this ปลาปลาเนี่ย fish โอ้โหนี่เทคแรกนั้นเนี่ยเก่งนะเนี่ยปลาป้าป้าเซฟิชแปะอ่ะเรียกผมนี่อะไรแปะไม่ได้นี่แหละครับการสอนให้เด็กเนี่ยรักสัตว์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะครับจิตใจจะอ่อนโยนซึ่งตอนที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมมีโอกาสเห็นไหมจิงโจ้จิงโจ้โจโจ้โจโจ้ไม่มีจิงโจ้นะผมไปที่สวนสัตว์ที่อุเอโนะนะครับแต่ที่ผมชอบก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมเวลาไปเนี่ยมารวม3สิ่งอยู่ในที่เดียวคือมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะนะครับมีสวนสาธารณะนะครับแล้วก็มีสวนสัตว์อยู่ในที่ที่เดียวนะฮะสิ่งที่ผมชอบสวนสัตว์ที่อุเอโนะที่สุดก็คือไม่มีการแสดงไม่มีการโชว์ซึ่งเขาบอกว่าสวนสัตว์ที่ดีจริงๆควรจะเป็นแบบนั้นสวนสัตว์ที่ดีควรจะสร้างบรรยากาศให้มันเหมือนกับอยู่ในป่าอยู่แบบธรรมชาติที่สุดแล้วการสอนให้เด็กเขารักสัตว์จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับจิตใจที่โอบอ้อมอารีชัยโยโฮฮิวไม่ได้